เหมือนอันนี้ดูแบบดีเหมือนเข้าคลินิกด้วยอืหน้าก็มเล็กแบบผอมลงอ่ะโอ้ยอันนี้แอบชมแบบว่าเนียนๆปะไม่เนียนก็ชัดเจนเลยค่ะไม่ต้องเนียนๆตั้งรักเหมือนกันนะใช่เปลี่ยนไปกินผลไม้แล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พี่นิกกี้ก็คือซื้อลิ้นจี่อย่างนี้มาฝากตลอดเลยน่ารักอ่ะทุกคนเขารักกันหมายถึงคู่สามีหรือเปล่าไม่คู่หนูไม่มุ้งมิงค่ะคู่เปียโนมุ้งมิงอ๋อตัวจริงจริงพี่นิกกี้ในวิดีโอพี่นิกกี้อาจจะดูแข็งๆนะตัวจริงแบบอ่อนโยนนะทุกคนแล้วก็อบอุ่นมุ้งมิงก็หนูอีก like he needs love แล้วพี่นิกกี้ต้องการความรักน่ารักไม่จริงค่ะหนูไม่ข้างรักเลยเปียโนอ่ะข้างรักข้างรักมากเปียโนข้างรักแบบข้างรักมากๆทุกคนเชื่อหนูพูดเลยด้วยไม่หนูไม่ได้ข้างรักนั่นปากแข็งคู่ทุกคนจะพี่นิกกี้เร็วพี่นิกกี้จะตามอยู่กับตรงๆเนี่ยรอว้าวเร็วพี่นิกกี้ว้าวซาลี่สวัสดีค่ะอยู่กับตรงๆเนี่ยสวัสดีครับเขามีเป็นโนด้วยเนี่ยเป็นโนดิฉันรอพี่ตรงๆพบแก๊งอะไรนะพบแก๊งเลยตรงๆบอกว่าวันนี้เปลี่ยนเป็นเลิกงานตีสองนะเดี๋ยวไปกินข้าวกับพี่นิกกี้ต่อใครเดี๋ยวไปกินข้าวกับพี่นิกกี้ต่อจริงหรือเปล่าเลิกงานตีสองสาลี่เปียโนตามไปยังตามไปยังตอนนี้แกล้งเดี๋ยวพี่ไปถ่ายงานต่อแล้วน้องบุยพี่นิกกี้โอเคจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะอุ้ยตลกอ่ะถ้าเขาไปตีสองแล้วก็กลับตีสี่ไปโนเออเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเปียโนแบบว่าไม่สามารถทำอย่างนั้นได้แล้วเออหนูง่วงมากเดี๋ยวนี้หนูหลับเลยพี่นิกกี้ก็เริ่มบอกแล้วว่าเดี๋ยวนี้พี่เริ่มเบื่อแล้วดิเบื่อเที่ยวมากเลยพี่ไปเที่ยวไม่สนุกเลยนั้นเพราะมีหนูหรือเปล่าใช่ยอกไม่ใช่เลยแล้วเดี๋ยวนี้หนูขิงโอ้ยชอบเอเนอร์จีแต่อันนี้บอกก่อนนะตั้งแต่เจอพี่นิกกี้หนูยังไม่เคยได้ไปเที่ยวกับเพื่อนที่ไม่มีพี่นิกกี้สักครั้งเดียวอะก็จริงสารีหูอันนี้พูดจริงๆไม่เคยเลยสักครั้งเดียวตัวติดกันมากทุกคนเขาเหมือนกันปลาต้องโกะอะเขาเหมือนแพ็คคู่สมมติว่าเห็นพี่นิกกี้ตรงนี้เปียโนก็จะมาด้วยสมมติเจอเปียโนก็จะเจอพี่นิกกี้ใช่ๆแต่พอพี่นิกกี้จะไปเที่ยวหนูไม่ไปพี่นิกกี้ก็ยังไปอยู่แต่ก็ต้องปล่อยเขาหนูไม่ไหวแล้วแบบไปเที่ยวทุกครั้งที่ไปก็ไม่ไหวอ่ะแต่พี่นิกกี้ก็ดีนะคะรายงานตลอดเลยแบบว่าพอตามให้กลับตีหนึ่งครึ่งก็คือกลับแล้วจริงๆคือแบบไม่เลทด้วยแบบโชว์แชทให้พี่ท็อปดูเลยบอกว่าเป็นโนตามจริงครับเป็นโนตามจริงแล้วก็กลับเลยบอกพี่เที่ยวไม่สนุกแล้วเป็นโนพี่เที่ยวไม่สนุกแล้วนั้นเลยอ่ะจำได้รู้สึกว่าเห็นพัฒนาการน่ารักก็แบบเขารักของเขาเนาะเขาห่วงของเขาเนาะใช่แล้วประเด็นคือตอนนั้นป้าป้ายังไม่รู้เลยเรื่องหนูอะพี่นิกกี้เนี่ยยังไม่รู้เลยตอนนี้รู้แล้วแต่ว่าป้าป้าเปียโนก็คือไฟเขียวแล้วยังมันเดี๋ยวพ่อไม่เห็นแล้วก็บอกเท่าไหร่อีกพี่นิกกี้บอกว่าไฟเหลืองปริมปริมเขียวใช่ไฟเหลืองกับพริบเขียวเขาคุยกันแบบถูกคอนะคะแบบว่าคุยกันดีอะแบบคุยกันท็อปิกเดียวกันก็รู้เรื่องดีโคโค่อะไรโอเคหนูไปอาบน้ำดีกว่าทุกคนหนูเจ็บคอโอเคได้วันนี้ทุกคนเปียโนไลฟ์หนึ่งทุ่มนะคะไปดูเปียโนกันเอาให้ถึง10,000วิวเลย10,000 views โหยากแหละต้องมีพี่นิกกี้ละสิไม่ยากทุกคนมาโชว์พลังถ้าไม่มีพี่นิกกี้เปียโนก็ทำได้ทำไม่ได้อ่ะทำไม่ได้สักน่าจะ30,000เห็นไหมมีคนบอก30,000โอ้หนักโอเคบ๊ายบายแล้วทุกคนจุ๊บเจอกันโอเคบ๊ายบายใส่เวลาเลยค่ะฟังแล้วค่ะเพราะมากติดหูมากแล้วหนูชอบ MV มาก
ติวพี่ตรงยังพูดไงให้ทันพิธีกรหนูพี่ตรงขำอย่างเดียวทุกคนขำอย่างเดียวแน่นอนค่ะล้านเปอร์เซ็นต์เลยรู้เลยว่าต้องขำไม่หยุดแน่ๆว้าแน่นอนไม่หรอกไปได้หนูก็เลยแบบเออไม่ไปดีกว่ารอดูทีเดียวเบื้องหลังเบื้องหลังอาจจะแบบเกรงๆนะคะก็เลยรอดูตอนออกอากาศทีเดียวชาลีไลฟ์ช่วงทำงานเลยอันนี้พี่ๆทำงานกันอยู่หรือเปล่าคะเจอสายปั่นด้วยนั่นน่ะสิคะถ่ายที่ไหนกันหรอวันนี้เห็นบอกว่าไปเดี๋ยวสปอยเป็นการสปอยหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ไม่รอดูรายการกันอะหนูไม่สปอยดีกว่าที่จะได้ลุ้นลุ้นว่าเขาไปถ่ายกันที่ไหนหนูเช็คกล้องแล้วหนึ่งใช่เม่งจ่ายค่ะแต่ว่ามีที่ก่อนเม่งจ่ายซันลี่มีเล่นละครไหมมีค่ะเดี๋ยวจะกลับไปถ่ายละครละเดือนหน้ารายการอะไรซุปตาพาตะลุยค่ะทุกคนรอชมกันนะคะหนูจะไม่สปอยเพราะว่าหนูก็จะไม่ถามก่อนว่าพี่ทำอะไรมาบ้างอยากรอดูพร้อมทุกคนดีกว่าเดี๋ยวรอดูพร้อมทุกคนฝากด้วยนะคะไม่แน่ใจหนูก็ไม่ได้ถามเลยอะค่ะไม่ได้ถามเลยอะเยาวราชเลยกำลังดังใช่อุ้ยขอบคุณนะคะจริงๆไม่ได้หน้าเรียวนะคะหน้าค่อนข้างแบบไม่เรียวอะมีถ่ายแอปแดงต่อไหมไม่แน่ใจเลยอะค่ะทำไมไลฟ์กระตุกเป็นช่วงๆอุ้ยจริงเหรอคะจริงหรือเปล่าสวัสดีค่ะพี่ๆว่างกันใช่ไหมคะพี่ๆทำอะไรกันอยู่ทำงานกันอยู่หรือเปล่าคะหนูแบบหนูว่างค่ะหนูก็เลยมาไลฟ์เล่นๆดีกว่าพี่หนึ่งสวัสดีค่ะเสียงสาลีพูดน่าฟังมากๆค่ะโอ้ยขอบคุณนะคะเพิ่งปกติหนูไม่ค่อยชอบฟังเสียงตัวเองอะหนูรู้สึกแปลกๆสาลีอยู่บ้านค่ะใช่พี่นุ้นบอกว่าทำงานอยู่ไม่เป็นไรค่ะหนูจะนั่งอยู่เพื่อนทุกคนเองเพราะว่าหนูก็ว่างร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้เลยจำกันได้ด้วยจำได้ค่ะพี่หินไลฟ์กับหนูไหมพี่หินทำอะไรอ่ะหนูทุกคนคะหนูไม่ได้ไปวันยกช่องที่นครปฐมนะคะแต่ว่าวันที่18อ่ะเป็นวันของพี่ตรงของหนูเอ้ยนครปฐมนครปฐมหนูไปนครปฐมวันที่30นิดๆกับวันที่1สิงเอ้ย1กันยาหนูไปแต่วันที่18อะไม่มีหนูนะคะเป็นพี่ตรงไปวันที่18วันยกช่องพี่หินอีกแล้วพี่หินไปแล้วนั่งกินถั่วตับก๋วยจับใช่ไหมคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวหนูร้องเพลงดีกว่าทุกคนฟังเพลินๆแล้วกันนะคะฟังเพลินๆระหว่างทำงานสวัสดีค่ะเพิ่งตื่นไม่ได้เพิ่งตื่นหนูตื่นมานานแล้วค่ะวันนี้ตื่นตั้งแต่พอเมื่อเช้าอ่ะหนูตื่นมาเพื่อจะมากด Scout Panda ใน Lazada แต่กดไม่ทันคือหนูว่ากดไปแล้วแต่หนูจ่ายเงินไม่ทันค่ะวันนี้หนูก็เลยรีบหาคนที่รับหิ้วเพื่อที่จะแบบไปรับที่แฟชั่นเลยแล้วก็ได้มาละ1บ็อกซ์เดี๋ยวจะรอเปิดทุกคนดูชอบเพลง Day 1มากเลยนะคะแต่ทำไมเน็ตบ้านหนูไม่สามารถใช้งานได้ไม่เข้าใจรอสักครู่นะคะทุกคนขอบคุณนะคะสำหรับของขวัญไปแล้วน้องสาลีหัวหน้าตามไลฟ์หมดแล้วได้ค่ะโอเคค่ะไว้เข้ามาดูไลฟ์ใหม่นะคะนะวันเอ้วัน Day 1Day 1คาราโอเกะรูปงามนามเพราะเสียงไพเราะอีกโอ้ยขอบคุณนะคะ
พี่ชมหนูเกินไปอ่ะมาพี่คิระสวัสดีค่ะหนูแคปเป็ดที่พี่คิระส่งให้หนูด้วยเมื่อคืนหนูชอบมากเลยอ่ะหนูมาซูมๆหนูด้วยหนูชอบอาจจะเปิดค่ะอาจจะเปิดแต่คิดไปละว่าอยากเปิดสวัสดีค่ะร้องเพลงยามบ่ายนะคะทุกคนหน้าใสหนูไม่ใสเลยสิวขึ้นทุกเนี้ยมันเริ่มจากการชาชายจากคนที่ไม่รู้เฮ้ยสูงไปเอาใหม่อีกอันนึงโอ้ขอบคุณค่ะแคปชอบเป็ดชอบเป็ดมากโอ้ my god หนูชอบเป็ดอ่ะขอบคุณนะคะพี่คีระชอบเป็ดมากจริงๆแบบหนูแบบหนูเป็นพวกแบบว่าชอบเป็ดอ่ะหนูรู้สึกว่ามันแบบน่ารักอ่ะน่ารักขอบคุณนะคะชอบเป็ดมันเริ่มจากการทักทายจากคนที่ไม่รู้ใจสู่การเรียนรู้กันจนกลายมาเป็นหลักทางไปและเท่าที่ฉันพูดไปฉันคิดว่ามันง่ายอยู่หรือเปล่ามันเริ่มจากความเข้าใจจากที่ไม่เคยเข้าใจสู่การยอมรับฟังและพร้อมให้ยาภัยก่อนที่เธอต้องไปอยากให้เธอทบทวนมันอีกครั้ง จำได้ไหมในวันที่รักของเรานั้นหอมหวานนึกถึงคราวที่เราสองคนได้เคยตกหลุมรักFeeling like day one ฉันยังคงนึกถึง day one วันที่เราทั้งสองมีกันก็เพราะความไม่เข้าใจทำให้เราสองเป็นแบบนี้แต่ฉันไม่เคยต้องการให้เธอหายไปจากชีวิต Feeling like day one อยากให้เธอนึกถึง day one ว่าที่เราจะได้รักกันไม่ชอบยูนิค่ะชอบเป็ดชอบเป็ดมากกว่าที่จะได้ครอบครองหัวใจของเราสองคนในวันที่ความรักของเราทั้งสองมองมนขอเพียงเธอไม่ปล่อยมือที่กุมไว้ผ่านการเรียนรู้นับร้อยพันปฏิทินนานนับร้อยวันกี่คำคืนที่ผ่านพ้นจันกว่าเราจะได้มีกันและกันก่อนที่เธอจะไปจากฉันอยากให้เธอทบทวนมันอีกครั้งจำได้ไหมในวันที่รักของเรานั้นหอมหวานนึกถึงคราที่เราสองคนได้เคยตกหลุมรัก Feeling like day one ฉันยังคงนึกถึง day one วันที่เราทั้งสองมีกันได้ค่ะเดี๋ยวขอเบอร์ก็เพราะความไม่เข้าใจทำให้เราสองเป็นแบบนี้แต่ฉันไม่เคยต้องการให้เธอหายไปจากชีวิต Feeling like day one อยากให้เธอนึกถึง day one ว่าที่เราจะได้รักกันขอบคุณนะคะลองเพลงนี้ต่อไปดีกว่าสาลีไม่ได้ไปค่ะพี่ตรงถ่ายรายการหนูไม่ค่อยอยากไปไม่ค่อยอยากแบบอยากให้เขาได้ถ่ายรายการเต็มที่ถ้าหนูไปกลัวเกรงอะค่ะแต่หนูอยาก cover เต็มๆนะคะแต่หนูแค่รู้สึกว่าถ้าหนูจะ cover เต็มๆอะหนูอยากทำให้มันออกมาดีแต่ก็กลัวว่าเพลงมันจะไม่แบบแมสแล้วแต่ก็คิดว่าต้อง cover แน่ๆเพลงนี้เพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบทำให้คลิปหนูแบบว่าเกิน6ล้านวิวอ่ะก็ต้องขอบคุณเพลงนี้มากๆนะคะพี่ชอบเพลง Day One เพราะน้องสาลี่เลยโอ๊ยขอบคุณมากๆนะคะแต่เพลงเขาพออยู่แล้วมันไม่เกี่ยวกับหนู
มันไม่เกี่ยวกับหนูอ่ะเพลงเขาเพราะอยู่แล้วอ่ะมันเป็นเพลงที่แบบมันเป็นเพลงเศร้าที่เพราะหนูว่ามันฟังเป็นเพลงรักได้เหมือนกันถ้าเราคิดบวกแบบเพลงเศร้าแบบคิดบวกขิงกับเปียโนแล้วอุ้ยเปียโนเขาไปไกลกว่าหนูแล้วค่ะหนูค่อยๆเขากระดึบกระดึบไปเพลงอะไรต่อดีนะเพลงอะไรนะสาลีน่าตาน่ารักมากอุ้ยจริงเหรอคะขอบคุณนะคะหนูว่าหนุ่มไม่เนี่ยเสียงเทพมากรอฟังนอนฟังสบายย่า เพลงอะไรดีนะโอ้ยขอบคุณนะคะน่ารักอะเมื่อกี้คืออะไรหนูไม่เคยเห็นเลยอะน่ารักขอบคุณค่ะทำวีเนียมาค่ะที่ดร.สมเกียรตินะคะสุดยอดมากคุณหมอแบบอุ้ยขอบคุณนะคะแคปน่ารักหนูชอบดูแบบน่ารักเพลงเดิมอีกรอบจริงเหรอคะอีกรอบได้ค่ะแต่ละครั้งเราไม่เหมือนกันเพราะว่าเราไม่ค่อยร้อนเพียงๆนิดหน่อยวันนี้พี่นิกกี้จะถามอยู่ไหมลุ้นเปียโนก็บอกว่าน่าจะโดนอินเทอร์วิวเยอะอยู่ตื่นเต้นอะอยากดูแล้วอะแต่ก็รอดูพร้อมทุกคนอีกรอบนะคะอีกรอบฟังแบบชิลๆมันเริ่มจากการทักทายจากคนที่ไม่รู้ใจสู่การเรียนรู้กันจนกลายมาเป็นโลกทั้งไปและเท่าที่ฉันพูดไปเธอยังคิดว่ามันง่ายอยู่หรือเปล่ามันเริ่มจากความเข้าใจจากที่ไม่เคยเข้าใจสู่การเรียนรู้กันและพร้อมให้อภัยก่อนที่จะต้องไปอยากให้เธอทบทวนมันอีกครั้งจำได้ไหมในวันที่รักของเรานั้นหอมหวานนึกถึงคราที่เราสองคนที่เคยตกหลุมรัก Feeling like day one ฉันยังคงนึกถึง day one วันที่เราทั้งสองมีกันก็เพราะความไม่เข้าใจทำให้รู้สองเป็นแบบนี้แต่ฉันไม่เคยต้องการให้เธอหายไปจากชีวิต Feeling like day one อยากให้เธอนึกถึง day one กว่าที่เราจะได้รักกันวิขนาดไม่ใช้ไม้ใช้ไม้อาจจะไม่พอไงคะเลยไม่ใช้เพราะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ครอบครองหัวใจของเราสองคนในวันที่ความรักของเราทั้งสองมองมนขอเพียงเธอไม่ปล่อยมือที่กุมไว้ผ่านการเรียนรู้นับร้อยพันปฏิทินนานนับร้อยวันกี่คำคืนที่ผ่านพ้นจันกว่าเราจะได้มีกันและกันก่อนที่เธอจะไปจากฉันอยากให้เธอทบทวนมันอีกครั้งจำได้ไหมในวันที่รักของเรานั้นหอมหวานนึกถึงคราที่เราสองคนที่เคยตกหลุมรัก Feeling like day one อยากให้ day one วันที่เราทั้งสองมีกันได้ค่ะได้ก็เพราะความไม่เข้าใจทำให้เราสองเป็นแบบนี้แต่ฉันไม่เคยต้องการให้เธอหายไปจากชีวิต Feeling like day one อยากให้เธอนึกถึง day oneชอบอ่ะน่ารักอ่ะพี่สาลีมีเพลงไหนที่ชอบอีกไหมคะช่วงเนี้ยชอบหลายเพลงมากๆแต่ชอบเพลงนี้ด้วยที่สุด
จริงๆเพลงที่หนูเลือกอยู่ในคลิปทุกลงทุกเพลงหนูลงติ๊กต็อกหนูชอบหมดเลยค่ะแคปไม่เคยทันใช่ค่ะแคปไม่เคยทันมันไปเร็วอ่ะมันมาเร็วแล้วมันก็ไปเร็วมากเลยฝากพี่ๆด้วยนะคะหนูชอบเป็ดที่สุดหนูชอบเพลงที่สุดให้จะเป็นที่สุดของใจร้องเพลงเพื่อชีวิตเวอร์ชั่นสาลีบ้างว่าจะเป็นไงวิยากแน่เลยขอบคุณนะคะสำหรับไมโครโฟนฟ้าโอเคมีฟ้าอุ้ยฟ้าชอบฟ้าฟ้าแต่ไม่มีคาราโอเกะเพลงฟ้านะสิฟ้าหนูชอบอะอาจจะร้องพร้อมเขาได้ไหมคะมันเจ็บตรงไหนรู้ไหมฟ้ามาเคยได้ยินมันจากปากของคุณเลยเขาเก่งอะกองทัพพีกอะขอบคุณนะคะน่ารักใจดีมากคิดถึงนะคะพบกันในวันที่ฟ้านั้นเห็นใจเราเหลือแค่เราสองที่มองตากันพบเธออีกครั้งและในวันนี้เธอคงเหมือนเดิมยังเป็นรอยยิ้มที่ฉันเคยเฝ้ามอง